ประกอบเข้าตัวปั๊มนะคะมีคลิปสอนอัดอยู่หลายคลิปนะคะขั้นตอนการอัดลูกอัดนะคะมีความจำเป็นมากทำให้ถ้าเราอัดดีเนี่ยน้ำจากห้องหัวล่างเนี่ยจะไม่ไหลเข้าเครื่องยนต์การอัดลูกอัดเนี่ยอันนี้คือยางถ้วยเราจะใส่ยางถ้วยโดยการคว่ำลงนะคะสำคัญคือใส่คว่ำลงตัวแรกก็เบาๆนะคะเบาๆไม่ให้มันบี้หลังจากนั้นก็ เราจะมีเหล็กนำเซนเตอร์ก่อนเราใส่เหล็กนำเซนเตอร์ก่อนซึ่งอันนี้เป็นปั๊ม PVR 76ตัวที่นำเซนเตอร์ก็คือเหล็กเพา4หุ่นนะคะซึ่งเป็นขนาดเดียวกับแกนสแตนเลสจากนั้ จากนั้นใส่ปะเก็นจระบีวน2รอบแกนอย่างต่ำต้อง2รอบแกนช่วงนี้เราอยู่ช่วงการเตรียมอุปกรณ์นะคะเราเตรียมอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกอบเข้ากับปั๊มที่เรานำมาซ่อมบำรุงขั้นตอนนี้คือการอัดปะเก็นจระบีนะคะเราจะอัดปะเก็นเชือกนะคะวนลงไปอย่างน้อย2รอบแกนอาจจะ3รอบก็ได้นะคะเราจะอัดจนกระทั่งปะเก็นเชือกเสมอกับขอบบนของลูกอัดเหล็กนะคะขอบบนของลูกอัดเหล็กคือบริเวณนี้นี่นะเราจะเสมอกับตรงนี้จากนั้นหลังจากนี้เราจะสวมยางถ้วยตัวที่2เคาะเบาๆเคาะเบาๆนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะสวมยางถ้วยตัวที่2สำคัญคือยางถ้วยตัวที่2ต้องใส่คว่ำลงเช่นกันนี่นะคะอย่างนี้ท่าคว่ำนี่ยางถ้วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ท่าคว่ำคือท่านี้นะคะคือท่านี้ใส่ลงไปใส่ยางถ้วยลงไปเราจะสังเกตนะคะให้คุณผู้ใช้สังเกตนะคะว่ามันจะเสมอนี่นะคะมันจะเสมอกับขอบเหล็กนี่เลยนะคะแล้วตอนที่เราใส่บูทพลาสติกเนี่ยเราจะคล้ายๆกับแค่วางประคองดันเฉยๆโดยที่ไม่ได้จมลงไปนะคะอันนี้คือบูทพลาสติกนี่เป็นบูทพลาสติกแล้วจะมีขอบแบบนี้นะคะจะมีขอบแบบนี้เราจะวางเพื่อกดลงไปทํากดลงไปแค่วางประคองนะคะจากนั้นปิดด้วยฝาทองเหลืองฝาทองเหลืองนี้เป็นเกลียวนะคะเราก็จะปิดด้วยฝาทองเหลืองเป็นเกลียวแบบนี้นี่คือการอัดลูกอัดของรุ่นปั๊มชัก2นิ้ว PVR 76การอัดลูกอัดเนี่ยมีความสำคัญก็คือว่าเมื่อเราอัดปะเก็นได้ดีจะเป็นการกันน้ำที่อยู่ในส่วนด้านหน้าไม่ให้ไหลเข้าห้องเครื่องซึ่งมีน้ำมันอยู่เมื่อน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันนะคะก็จะทำให้การหล่อลื่นของลูกปืนเนี่ยเป็นการหล่อลื่นที่ดีข้อเหวี่ยงไม่หักการใช้ปั๊มก็จะทนทานนะคะ